แล้วก็อยากให้เรื่องนี้ชินเช่นเดียวกันและกลายเป็นพื้นฐานของการดูแลความปลอดภัยของลูกของคุณคือกรณีของคาซีทนะคะตอนนี้คุณพ่อคุณแม่เริ่มตื่นตัวมากขึ้นนะคะแล้วก็ดูแล้วเข้าใจมากขึ้นด้วยที่ต้องมีกฎหมายตัวนี้ออกมานะคะทางกระทรวงพาณิชย์เลยต้องมีการดูแลเรื่องของราคาเพราะว่าเห็นว่านะเห็นว่าบางเจ้าเนี่ยพอมีข่าวว่ากฎหมายบังคับขึ้นราคาเลยเนี่ยเป็นแต่อย่างเนี้ยเนี่ยเป็นอย่างนี้เลยค่ะแล้วก็ทำให้พ่อแม่ลำบากเดือดร้อนเลยนะคะคุณจริญลักษณะวิสิทธิ์นะคะบอกว่าเดี๋ยวที่ได้มีการพูดคุยกันกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องไปนะมีการเชิญห้างสรรพสินค้ากับผู้บริหารแพลตฟอร์มต่างๆที่จำหน่ายคาซีทสั่งการแบบนี้ค่ะหนึ่งห้ามขึ้นราคาโดยเด็ดขาดสองถ้าจะขอปรับราคาเพราะต้นทุนนำเข้าสูงหรืออะไรก็แล้วแต่ต้องขออนุญาตกรมการค้าภายในก่อนนะคะแล้วก็ได้มีการไปขอความร่วมมือกับห้างสรรพสินค้าแมคโครโลตัสบิ๊กซีให้ช่วยนำเข้าคาซีทราคาประหยัดมาขายในประเทศเพื่อเป็นทางเลื่อยกับผู้บริโภคแล้วก็จากนี้ไปจะมีการติดตามการขายผ่านแพลตฟอร์มต่างๆนะคะโดยชัดเจนนะคะว่าห้ามขึ้นราคาในขณะนี้ถ้าหากว่าคุณผู้ชมมั่นใจว่าก่อนหน้านี้เนี่ยฉันดูราคามันไม่ใช่ราคานี้แต่พอกฎหมายประกาศปุ๊บขึ้นราคาทันทีเลยเนี่ยแจ้งไปกรมการค้าภายในเขาไปตรวจสอบเลยทีนี้ปัญหาว่าจะมีกี่คนที่ก่อนหน้านี้ถ่ายราคาไอ้นี่ไว้แต่ไม่เป็นไรก็ช่วยกันดูมีนะพ่อแม่บางคนเล็งๆไว้ก่อนไงแบบลูกยังไม่คลอดเดินผ่านเดินผ่านอันนี้เล็งอันนี้จะเอาวันนี้นี่อ้าวทำไมขึ้นไป 3,000 แล้วอะไรเงี้ยนะอะไรอย่างงี้นะคะก็ไปแจ้งได้นะเพราะว่าเขาช่วยดูแลเรื่องของราคาตรงนี้